หนังคนละม้วนสอนรามซัดกลับกุ้งพลอยยันไม่ได้กีดกันตัวเขาไม่มีเวลามาหาลูกเองขอพูดบ้างหนังคนละม้วนหนุ่มสอนรามซัดกลับกุ้งพลอยยืนยันตัวเองไม่ได้กีดกันไม่ให้แม่เจอลูกอดีตภรรยาต่างหากที่ไม่มีเวลามาหาลูกจากกรณีที่ก่อนหน้านี้กุ้งพลอยกนิษฐ์รินทร์อดีตภรรยาของนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และเป็นคุณแม่ของลูกสาวคนเก่งน้องวีจิออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาด้วยเสียงสั่นเครือถึงสาเหตุที่ต้องบุกไปหน้าบ้านของอดีตสามีเนื่องจากทนคิดถึงลูกไม่ไหวและได้นำของขวัญวันเกิดไปให้ลูกสาวน้องวีจิที่อายุครบ4ขวบแถมที่ผ่านมาโดนอดีตสามีกีดกันไม่ให้เจอหน้าลูกมาหลายเดือนแล้วและเคยตะโกนด่าต่อหน้ารวมถึงให้ตำรวจมาจับและขู่ไล่ยามออกพร้อมตัดพ้อด้วยว่าตัวเองเหมือนเป็นแม่ขอทานเลยจนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์สนั่นและจวกยับสอนรามเป็นจำนวนมากล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมซัดกลับอดีตภรรยายืนยันตัวเองไม่ได้กีดกันไม่ให้เจอลูกตัวอดีตภรรยาต่างหากที่ไม่มีเวลามาหาลูกโดยสอนรามได้เปิดใจว่าตนเองไม่ได้กีดกันที่จะให้แม่เจอกับลูกเพียงแต่เขาจะมาเจอได้ต่อเมื่อเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมเพราะวีจิเองเขามีเรียนทุกวันขณะสอนรามยังมีโอกาสเจอลูกน้อยเลยและตัวเขาเองต่างหากที่ไม่มีเวลามาหาลูก